ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม FIFA Online 3กับ FIFA Review แผนนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวแผนตันเตนะฮะของตันเตที่ชนะมาล่าสุดนี่นะฮะก็เป็นแผนนี้แหละฮะ5113ฮะจากที่ผมไปดูรูปเกมมาฮะเขาไม่ได้บอกว่าแทคติกอะไรนะที่ผมไปดูในคลิปนะแต่ว่าที่ผมไปดูรูปเกมมาก็คงจะเป็นประมาณนี้ครับผมสไตล์เดียวกันเลยกับผมเลยฮะเป็นสไตล์เดียวกันเลยนะฮะก็ดูจากรูปการยืนแล้วไม่ยืนต่ำนะดูประมาณมาตรฐานฮะโอเคมาดูแผนกันดีกว่านะเขาจะยืนแบบชิดๆนิดนึงนะปีจะยืนชิดๆนะฮะแล้วก็กองหลังนี่ลงแบบชิดมิดเลยนะผมทั้งแบ็คทั้งเซนเตอร์ฮะลงแบบสุดเส้นเลยฮะสุดเส้นเลยนะครับทุกตัวนะฮะโอเคครับผมก็มาดูที่ตำแหน่งเลยนะที่ผมดูเขานะผมเล่นเขาผู้รักษาประตูเป็นนอยเออร์นะผมดูนะฮะก็แสดงว่าผู้รักษาประตูเขาต้องมาไลต้องตัวสูงไว้ก่อนนะฮะผู้สาประตูเขานะฮะส่วนแบ็คเขาใช้แบ็คซ้ายนี่อาราบาตัวเดียวกันเลยนะเหมือนกันเลยอาราบาเหมือนกันนะฮะแต่เขาเล่นลูกากูนะกองหน้าค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะแต่ว่าก็อีโกอินก็ตันนะแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะฮะส่วนฝั่งนี้เขาจะเอาซ้ายมาเล่นฝั่งนี้ขวามาเล่นฝั่งนี้นะแต่ว่าเวลาเล่นในระดับดาวเงินหรือดาวทองในแรงของเราเนี่ยที่ไม่ใช่นักแข่งนะฮะผมว่าเล่นแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าผมลองเล่นดูแรกสึกว่าไม่ค่อยได้โอกาสยิงเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องต่อวันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ล็อกให้โรนโดกับเมสซี่ล็อกเข้ามาปั่นฮะก็จะมีลูกปั่นของเมสซี่ให้ดูด้วยฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคฮะก็แบ็กก็แนะนำเขาเป็นแบ็กตัวสูงนิดนะแบ็กตัวก็สูงฮะแบ็กตัวก็สูงเหมือนกันฮะก็เหมือนกันเลยทีเดียวฮะก็เขาจะเน้นตัวสูงแหละนะฮะเพราะว่าเวลาลูกหม่งเนี้ยเวลาคนเขาเปิดลูกหม่งมาลูกเปิดมาฮะลูกหม่งเราจะได้เปรียบฮะเก็บตัวสูงฮะก็เน้นกองหลังตัวสูงไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกองหลังที่แบบสไตล์บางๆหน่อยน้ำหนักน้อยๆนี่ไม่แนะนำนะน้ำหนักน้อยๆไม่แนะนำนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่ถ้าน้ำหนักเยอะจริงๆอ่ะมันจะดีเพราะว่ามันจะแข็งแกร่งแล้วก็เวลาลูกหม่งมันจะชัวร์กว่าเหมือนลูก้าโทนี่กับปีเตอร์เคาเนี่ยนะฮะลูกหม่งนี่ผมเปรียบเทียบกองหน้านะกองหลังก็เหมือนกันนะฮะกองหลังที่น้ำหนักน้อยอย่างเช่นใครล่ะที่น้ำหนักน้อยอ่ะนะฮะโอเคผมยกตัวอย่างเช่นในเนมย่ามาติดฮะมาติดน้ำหนักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหนัก84สูง194นะน้ำหนักถือว่าน้อยนะเพราะว่าส่วนสูงกับนี่มันค่อนข้างจะน้อยนะฮะมันค่อนข้างจะต่างกันฮะควรจะหนักอยู่ที่90อัพนะเนมย่ามาติดฮะเปรียบเทียบกับมัตฮุมเมลฮะน้ำหนัก90 2ตัวเนี้ยฮุมเมลจะหม่งบอลดีกว่าถึงแม้ว่าค่าหม่งบอลจะเท่ากันก็ตามเท่ากันก็ตามนะหม่งบอล102นะเมลหม่งบอล106เท่ากันนะฮะเมลไม่มี power header ด้วยมาติดก็ไม่มี power header เหมือนกันแต่ฮุมเมลหม่งบอลดีกว่าเพราะว่าอะไรน้ำหนักมันเยอะกว่าแล้วก็ค่ากระโดดนะค่ากระโดดจะเกี่ยวข้องกันด้วยนะฮะแต่น้ำหนักก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะลูก้าโทนี่อย่างปีเตอร์เคากับลูก้าโทนี่เป็นต้นเนี่ยนะฮะลูก้าปีเตอร์เคาจะหม่งบอลแบบเวลาเขาเปิดบอลมาจะหม่งบอลแบบแป๊กๆหม่งบอลแบบปึ้งเอาบอลข้ามคานเฉยๆก็ข้ามคานหม่งไม่เข้าไม่ชัวร์นะฮะลูก้าโทนี่ผมที่บอกไปนี่คือไม่ใช่ปี06ที่เป็นที่มี power header นะปีที่ไม่มี power header นะฮะบอกไปฮะมันจะดีกว่าแนะนำให้เป็นนักเตะที่มีน้ำหนักนะถ้าเกิดว่าจะเอามาหม่งบอลฮะอย่างผมเอามาริโอโกเมซมาเล่นเนี่ยไม่มี power header แต่ว่าการเล่นดีเฉยเลยฮะก็นะฮะทำได้เหมือนกันนะครับกองหลังก็แนะนำเป็น3ตัวนี้แหละฮะตัวสูงหน่อยนะ190 187อัพนะฮะพวกจอห์นเทอร์รี่ดาวิดลุยส์ก็ได้ครับแบ็กก็180 179ก็ได้การีเนวิลมาเล่นก็ได้แบ็กขวาฮะจะเป็นฟิลิปลามไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าผมโดนเปิดหม่งอยู่ลูกนึง2ลูกประมาณนี้นะฮะก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอาราบาพออาราบาเติมเกมบุกปุ๊บเนี่ยเขาจะสวนทางอาราบาปั๊บนะแล้วเขาไม่มีช่องโหว่ตรงกลางเขาก็เปิดเข้ามาเสา2ฟิลิปลามยืนอยู่ตรงนั้นก็โดนพวกสลาตันพวกดูก้าโทนี่หม่งไปจบนะก็เป็นข้อเสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกเอาเนวิลมันก็จะดีกว่านะพวกลามอสพวกเนวิลพวกบูซิมบามามันก็จะได้เปรียบนะก็จะได้มีโอกาสได้สู้ในการหม่งนะจะได้หม่งสู้เขาได้นะก็จะดีกว่านะครับส่วนพวก CM CIM พวกนี้ก็เป็นนักเตะที่คอมบอลดีๆนะไม่ต้องไปแคร์เรื่องสแตทนะฮะไม่ต้องแคร์เรื่องสแตทนะก็มูเลอร์กับโรนัลดิโญเล่นได้ก็เล่นไปเลยนะดีกว่านะครับส่วนปีกขวาปีกซ้ายนะฮะปีกขวาผมแนะนำให้มาอยู่ฝั่งซ้ายนะปีกซ้ายไปอยู่ฝั่งขวานะฮะจะได้ล็อกตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ปั่นเข้าไปนะส
ส่วนกล้องหน้าก็แข็งๆหน่อยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะฮะเทคนิคกันดีกว่านะครับเทคนิคของเราในวันนี้ก็ความเร็วอยู่ที่81ฮะส่งบอลลูกสั้นผมดูที่ผมดูเขานี่คือเป็นลูกสั้นฮะเป็นลูกสั้นหรือลูกสั้นส่วนใหญ่ลูกยนต์บอลไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฮะนี่ตำแหน่งก็อิสระอยู่แล้วนะฮะเขาเล่นแบบเกมค่อนข้างจะไหลลื่นนะฮะส่งบอลก็เสี่ยงครับผมเห็นนักเตะเติมไปบ่อยมากฮะเขาทำรอบครอบแน่นอนครับเปิดบอลระยะใกล้แน่นอนฮะที่ดูมาส่วนเกมเขาเพรสซิ่งมากนะฮะเข้า2คนเลยนะเข้า2คนเลยแต่ว่าดูดันเข้าแค่ตัวเดียวเห็นเข้าตัวเดียวฮะแล้วก็การไล่บอลหน้าทิ้งระยะห่างแหละนะฮะเพราะว่าก็เห็นกล้องหลังก็ยืนห่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการทิ้งระยะห่างนะการไล่บอลนะมันจะเป็นทิ้งระยะห่างนะฮะแล้วก็เล่นดีทีเดียวนะผมว่าผมชนะทุกนัดเลยนะเล่นมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่พูดในช่วงไฮไลท์นะฮะจะให้ไปดูมันเพลินกันนะว่าประตูมันทำกันยังไงนะฮะก็เวลาผมพูดไปบางทีนี่อาจจะทำให้คุณสับสนได้นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมว่ามีคนคอมเมนต์มาถ้าว่าบางทีก็พูดบ้างบางทีก็ไม่พูดบ้างถ้าเกิดว่าแผนในหมดสมก็ควรจะพูดนะฮะก็สำหรับวิธีการเล่นฮะก็จะเย็นๆนะฮะส่วนกองหลังวิธีการคุมก็ให้คุมแบบเข้า2ตัวไปเลยเพราะว่ากองหลังเราน้อยให้กองหลังเราเยอะฮะส่วนตั้งแต่แดนกลางเรามาก็คุมเข้าแค่ตัวเดียวนะครับส่วนมาถ้ามาแดนตัวเองแล้วก็เข้าเลย2คนนะครับส่วนเกมลุกก็ต่อบอลไปเรื่อยๆครับผมลูกโยนยาวไม่ต้องนะไม่ต้องโยนลูกไม่ต้องใช้ลูกโยนยาวฮะให้ต่อบอลสั้นแนะนำให้ต่อบอลสั้นมากกว่านะครับโอเคนะถ้าเกิดว่าใครมีแผนมีอะไรให้รีวิวก็อินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook ได้เลยนะฮะมีตัวนักเตะให้เปิดก็อินบ็อกซ์มาได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าตีบวกอะไรนะก็ได้หมดเลยนะครับเราจะทำให้ครับผมในการรีวิวแผนนะฮะก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับต่อไปเป็นไฮไลท์นะฮะแน่ล้อเล่นนะผมก็มาดูกันต่อเลยนะจะได้ไม่เหงานะจะได้พูดไปด้วยทนฟังผมหน่อยนะก็จะแนะนำวิธีการเล่นไปเรื่อยๆครับผมเมื่อกี้นี้หลอกเนียนไหมหลอกเสนียนไอ้บ้าโอเคก็เนี่ยโรนัลโดจะพาไปด้วยดีกว่าทางการเหงานะครับสำหรับวิธีการเล่นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะก็มาดูตามคนดีกว่ามูเลอร์ว่ะผมชอบมากเลยนะอีอันเดรชวินเนี่ยนะฮะเร็วคองบอลดีคุมบอลดีมีความเร็วความอึดดียิงไกลดีด้วยนะอาชวินมาดูจังหวะนี้ดีกว่าครับผมมาเมสซี่ออกขวามาออกซ้ายมาส่งต่อที่เมสซี่ให้อัชวินยิงไกลดูนะโอ้โหดูมันยิงไกลลูกนี้การยิงไกลแบบนี้คือกดสปีดค้างนะฮะไม่ต้องกด RT นะไม่ต้องกด RT นะฮะไม่ต้องกดยิงไปเลยนี่แหละนะฮะยิงดื้อๆนี่แหละนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเตตการยิงไกลของนักเตะด้วยนะฮะกดอินให้กับอัชวินลูกนี้โอ้โหพลาดมาละทุกบาก็ติดอีกอีควอินฮะล็อกไปจังหวะนี้ใช้ความสามารถนะส่วนใหญ่ใช้ความสามารถนะฮะก็ยิงไกลเข้าไปนะฮะเวลาเราล็อกสำเร็จแล้วก็มีพื้นที่ในการแบบแตกบอลยาวๆไปโอกาสการยิงเข้าจะอยู่ที่ประมาณ 90% เลยนะฮะแล้วลูกนี้ก็แตะพายแตะไปอีกแล้วแล้วก็ยิงยัดหน้านะฮะลูกนี้ก็เข้าตัวเองไปฮ่าฮ่ามากลูกนี้ปากปงนะฮะขำอะยอดนะฮะโอ้มาโรนโดรินโญ่ครับผมขออภัยอีโกอินโรนโดมาแล้วฮะโรนโดไหลทะลุช่องให้อีโกอินเลยนะฮะการยิงแบบนี้คือล็อกไปทางขวานิดนึงปุ๊บแล้วก็ปั่นนะฮะมันจะเข้าง่ายมากครับผมลองดูได้นะฮะเวลาหลุดเดี่ยวลองดูได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากเอามันนะฮะถ้าเกิดว่าอยากเอามันก็ซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยครับผมปังจบนะฮะต้องหวังมีเมสซี่ยิงไปประมาณนี้ผมเนี่ยติดเสานะฮะถ้าเกิดว่ามาทางซ้ายนิดเดียวเนี่ยเข้าแน่นอนนะผมในเมื่อยิงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ปัญหาก็มงเข้าไปเรียบร้อยครับยอดฮะไม่เข้าใจว่าไอ้ข้างบนเนี่ยบอกว่ามีแต้มมาให้ประตู50ฝึกพลทักษะแม็กอะไรเนี่ยคืออะไรฮะไม่เข้าใจเหมือนกันฮะเป็นเพิ่งอัพเอนจินใหม่มั้งผมว่าเพิ่งอัพมาใหม่ฮะก็ลองเล่นมาก่อนเลยแล้วกันฮะลองเล่นดูก่อนเลยก็มันเหมือนเป็นการเก็บคะแนนตามเวลไปเรื่อยๆฮะตามแบบเท่านี้แม็กอยู่เท่านี้ก็ให้1คะแนนนะฮะพวกนี้หลุดเดี่ยวมาอย่างเงี้ยยังไงก็หายแล้วฮะให้ดูบายมาลูกนี้ชวินกูอินมูเลอร์ผมให้มูเลอร์ไปเลยนะฮะโอ้ยลูกนี้หลอกกลับมาดูความเร็วของอาชวินฮะมันเร็วมากเลยนะความเร็วอาชวินฮะไม่ใช่จังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะนี้อีกจังหวะนึงฮะเร็วมากครับผมอาชวินปีดปาดเลยแหละนะฮะ
เวลาแบบจังหวะที่คุณต้นสปีดต้นอ่ะสปีดต้นมันดีมากฮะเคเลชันในภาษาอังกฤษฮะเกี่ยวอะไรเอ็กเซลเลชันนั่นน่ะไปวิดอลครับแม่ส่งมาติดโรนัลดิโญ่เหยียนนิดตักบอลดีมากเลยนะเหมาะมากเลยผมเวลาเล่นซีเอ็มและแถมเกมบุกมันดีด้วยนะแต่ว่าสเตตต่ำอย่าไปสนใจเรื่องสเตตครับผมบอกแล้วนะฮะอย่าไปสนใจเรื่องนี้ฮะให้ดูความเร็วอัชวินฮะนี่ฮะดูฮะมันหลอกไปแตะหลบโอ้โหรุนแรงมากครับผมเวลาแตะหลบเนี่ยมันเร็วนะฮะอัชวินมันเร็วมากครับผมแนะนำให้ซื้อเลยฮะถ้ามีตังก็ซื้อเลยนะฮะอัชวินเหมือนเป็น limited edition มั้งเนี่ยรับเป็นมาจังหวะนี้โอ้โหมาก็ติดอีกนะก็ได้แต้มเซฟด้วยนะ50คะแนนฮะแต้มเซฟ50คะแนนก็เหมือนว่าจะครบ600ปุ๊บก็จะได้แต้มประมาณนี้ฮะแล้วก็เอาไปเพิ่มสเตตนักเตะอะไรประมาณนี้ผมว่าแต่ว่ายังทำไม่ได้นะผมลองกดอัพแล้วแต่อัพไม่ได้กดเพิ่มแล้วแต่เพิ่มไม่ได้รู้เป็นไรฮะก็เล่นไปก่อนใครรู้พอบอกทีว่ามันเล่นยังไงนะฮะไอ้แต้มพวกนั้นแหละนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันงงนะฮะโอเคเหยินมาแล้วมาหลอกไปที่หลอกอีกทีนึงหลุดนะฮะหลอกหลุดทีไรมันส่วนใหญ่จะยิงเข้านะแต่ว่าจังหวะนี้ 90% น่ะยิงเข้านะฮะไอ้ 80% ไม่ถึง 90 หรอก 80% น่ะยิงเข้านะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ลูกหม่งหากินนะผมลูกหากินเข้าอย่างเมามันโหดจริงครับผมลูกหม่งฮะไว้ใจได้นะฮะนักเตะเรานะครับแต่ละคนก็นะฮะดูสูงทั้งนั้นแพ้ไปแล้วก็วัดเมลอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ละคนฮะสูงแบบโอ้ลูกนี้แต่บอลยาวไปหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเหมือนจอยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้อีกวินมาแล้วฮะหลอกมาจังหวะนี้ได้โอกาสยิงเลยเรียบร้อยครับเนี่ยฮะโอกาสยิงส่วนใหญ่เข้าทั้งนั้นอ่ะนะครับนี่อีกวินก็หลอกไปนะฮะส่วนการเล่นลับก็อย่างที่บอกไปนะฮะคือเอาตัวหนึ่งวิ่งเข้านะฮะตัวหนึ่งประคองหรือว่าถ้าเกิดว่าจังหวะมันควรจะวิ่งเข้าไปเลยจริงๆก็ควรจะเข้าไปเลยนะฮะมันจะดีกว่านะครับผมนี่ก็เล่นสกิลหน่อยนะฮะเล่นสกิลไปหน่อยนะฮะมันจะกลัวนะแต่ว่าก็สกิลนะฮะนะนี่ก็หลอกไปเขาไม่ยอมเข้าอ่ะไม่ยอมเข้าผมก็เล่นไปนะฮะให้โรนัลโญ่หลอกหน่อยสิอ๋อหลอกกำลังไปนี่คือท่าแบบบุกไปทางซ้ายนะหมุนไอ้โยกนะหลอกไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็ทางซ้ายด้านเราเนี่ยนะฮะด้านที่เรานั่งนะฮะโยกไปทางซ้ายแล้วก็หมุน1ทีแล้วก็รีบโยกกลับนะฮะมันก็จะเป็นท่าแบบเมื่อกี้นะผมลองเล่นดูท่าบ่อยนะฮะลองเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันก็สนุกดีกับสำหรับท่านั้นนะฮะลูกนี้ก็เมสซี่ยิงเข้าไปหลุดเข้ามาง่ายๆก็ยิงง่ายอย่างนี้แหละนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะฮะก็เกิดไว้แล้วแหละตอนที่โกหกนะตอนนั้นอาหารเรื่องเราเล่นขำๆนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เนียนหรือว่าอาจจะไม่ขำนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็แผนดีไม่ดียังไงก็เป็นแผนแชมป์ระดับตันเตเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะลูกนี้ก็กวนไปหน่อยนะลูกนี้ผมว่าก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ